ครับมากันที่เชียงใหม่ครับที่นี่นั้นก็เรียกว่าชุ่มฉ่ำกันมาแต่ช่วงสายๆแล้วนะครับเรียกว่านักท่องเที่ยวตื่นเช้าขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวกินปลาเสร็จแล้วก็ออกมาเล่นน้ำกันเลยนะครับด้านหลังของผมเราก็จะเห็นบรรยากาศถนนเรียบคูเมืองเชียงใหม่เชื่อมต่อไปยังบริเวณลานประตูท่าแพนะครับจะเห็นว่าเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างชาตินะครับที่ออกมาปักหลักเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานนะครับบางส่วนนั้นก็ใช้รถกระบะแบบนี้นะครับตระเวนเล่นสาดน้ำไปบริเวณรอบคูเมืองทั้ง4ด้านตอนนี้การจราจรทั่วเมืองเชียงใหม่นั้นก็เริ่มจะติดขัดบ้างแล้วครับโดยวันนี้ตามประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนาถือว่าเป็นวันดาหรือวันที่ตระเตรียมข้าวของสำหรับการทำบุญนะครับตามตลาดสดหลายแห่งในเชียงใหม่จึงเนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่ไปซื้อข้าวปลาอาหารสำหรับไปทำบุญรวมไปถึงตุงช่อตุงชัยสำหรับนำไปปักเจดีย์ทรายถวายวัดและไม้ค้ำสรีหรือไม้ค้ำต้นโพที่จะนำไปค้ำต้นโพในวัดเหมือนการค้ำจุนพระพุทธศาสนาด้วยอย่างที่วัดเจ็ดดินวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของเชียงใหม่นะครับซึ่งก็ก่อเจดีย์ทรายสุดเศร้าหรือว่าเจดีย์ทรายขนาดใหญ่ที่มีความสูงสุดลำไม้ไผ่ขนาดฐานกว้าง10เมตรสูง17เมตรใช้ทรายมากกว่า300ลูกบาศก์เมตรมีการประดับตุงหรือว่าธงล้านนามากถึง723อันเท่ากับอายุของเมืองเชียงใหม่อย่างสวยงามครับซึ่งตลอดช่วงเช้าก็มีประชาชนมาร่วมทำบุญถวายตุงช่อตุงชัยในประเพณีปีใหม่เมืองหรือสงกรานต์ล้านนาตามความเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จตลอดทั้งปีและอุทิศให้ญาติมิตรที่เสียชีวิตได้เกาะชัยตุงขึ้นสวรรค์ด้วยนอกจากนี้วันนี้ชาวล้านนายังเชื่อกันว่าเป็นวันเน่าหรือวันเน่าก็จะงดพูดจาหยาบคายหรือด่าทอกันเพราะเชื่อว่าจะเกิดความอัปมงคลตลอดทั้งปีครับแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมล้านนาบอกว่าจริงๆแล้ววันต่างๆในช่วงปีใหม่เมืองซึ่งใช้กันมานานถึง113ปีได้ขยับไปตามการเคลื่อนของดวงอาทิตย์ตั้งแต่เมื่อ6ปีที่แล้วครับทีนี้ตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาต่อไปอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยดาวอาทิตย์เคลื่อนย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษเป็นวันที่14เมษายนและ14เมษายนคือจะเป็นวันมหาสงกรานต์และเป็นวันสังขารล่องของล้านนาวันที่15จะเป็นวันเน่าหรือวันเน่า16จะเป็นวันพระยาวันครับแล้วบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่เชียงใหม่ก็จะสนุกสนานคึกคักแบบนี้ไปตลอดทั้งวันนะครับและช่วงบ่ายก็จะมีขบวนแห่ไม้ค้ำสรีหรือว่าไม้ค้ำต้นโพนั้นไปถวายตามวัดต่างๆในเมืองเชียงใหม่ด้วยนะครับและเราจะเก็บภาพบรรยากาศรวมทั้งสีสันต่างๆรายงานเข้าไปในข่าวภาคต่างๆครับ